สวัสดีค่ะทุกคนพอดีปลาส้มไม่ได้ทำให้ดูตอนปลาส้มสับหน่อไม้นะคะอันนี้คือหน่อไม้เผาที่ได้มาจากพะเยานะคะเพื่อนๆแล้วก็ปลาส้มก็เอามาขูดให้เป็นเส้นเล็กๆแล้วก็จะนึ่งนะคะนึ่งเพื่อเป็นการถนอมอาหารค่ะแล้วก็จะแบ่งคาบๆไว้นะคะปลาส้มจะมาทำเป็นแหนมหน่อไม้ด้วยแล้วก็จะทำเป็นซุปหน่อไม้ด้วยวันนี้แล้วก็จะเหลืออีกส่วนผสมก็จะทำเป็นห่อหมกหน่อไม้นะคะกินให้คุ้มค่าจากของฝากจากพะเยาค่ะผสมนึ่งไปก่อนนะคะสูตรใครก็สูตรใครเนาะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะเพื่อนจะทำซุปหน่อไม้นะคะปลาส้มก็แบ่งแล้วก็ต้มใส่น้ำยะนางใส่น้ำปลาร้านิดนึงเอาใบแมงลักเข้าใส่นะคะก่อนที่เราจะไปทำซุปหน่อไม้นะคะตอนนี้ให้เจ๊เขาช่วยตำพริกก่อนเห็นไหมคะการถนอมอาหารแล้วก็หน่อไม้ทำได้หลายเมนูค่ะอร่อยอร่อยทั้งนั้นนะคะนี่ก็มาอยู่ในขั้นตอนการยำแล้วนะคะในนี้มีน้ำปลาร้าต้มน้ำปลาร้าใส่น้ำยะนางแล้วนะคะทีนี้ก็จะใส่เครื่องปรุงเลยค่ะให้เจ๊ช่วยนะคะใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงเพราะว่าเนื้อจะเป็นอะไรนะคะถึงขั้นต่ำก่อนคนมั่วหน่อยพอ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 พริกป่นนะคะพริกป่นจอกช้อนเผ็ดมากไม่อร่อยนะคะแล้วก็ลูกเขาจะตัวกันง่ายง่ายค่ะสูตรใครก็สูตรใครนะคะซุปหน่อไม้เนาะอันนี้จะเป็นซุปแบบอีสานนะคะเดี๋ยวเจ๊ค่อยชิมแล้วก็ค่อยใส่พวกของใส่วันนี้ปลาส้มเดือนฟงชิมที่ไหนชิมแซ่บบอกไม่แซ่บแล้วระวังเติมน้ำปลาอีกนิดนึงใส่หมดแล้วมีข้าวพอดีแล้วก็ใส่น้ำหมดไปงาดำคั่วนะคะแล้วก็ใส่พวกหอมซอยของเรานะคะในหอมซอยก็มีขมิ้นเอ้ยไม่ใช่กระเทียมหอมแดงใบขิงแล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะนะคะยิ่งยักยิ่งยักนิดหนึ่งทุกอย่างแล้วก็จะค่อยๆเคล้าแล้วก็เตรียมความเสิร์ฟจบเสร็จนะคะเดี๋ยวค่อยดูตอนผสมจัดจานนะคะเรียบร้อยนะคะซุปหน่อไม้แซ่บแซ่บจริงเดี๋ยวผสมจะจัดจานให้ดูตอนนี้ซุปหน่อไม้ของปลาส้มก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆรสชาติแซ่บจัดจ้านกินพร้อมผักสมุนไพรค่ะตอนนี้ต้องกินผักสมุนไพรเยอะๆนะคะกินแหนมกับกระชายใบผักสะระแหน่ใบผักแพลวแล้วก็มะเขือเกาะนะคะใบโหระพาด้วยค่ะเมนูอาหารไทยนี่สมุนไพรเพียบนะคะคือน้ำลายทำยังไงเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆทานข้าวด้วยกันกับปลาส้มนะคะซุปหน่อไม้อร่อย